ันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก่อเคป๊อปช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเอสป้ากันนะครับกับนี่เลยซูเปอร์โนวาสร้างสถิติใหม่นะครับครองอันดับเพลงประจำเดือนของเดือนกรกฎาคม Most Popular Girl Group Songs บนเมลอนนั่นเองของเดือนกรกฎาคมหรือว่ากรกฎาคมนั่นเองในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีเพลงฮิตนะครับแต่ละเพลงแตกต่างกันไปอย่างของมกราคมกุมภาเนี่ยจะเป็นของฟิมมี่นะครับ LESSERAFIM Perfect Night มีนาคมเป็นเพลง Fade ของ Idol เมษาพฤษภาเป็น Magnetic ของ Irid นะครับแล้วก็มิถุนากับกรกฎาคมเป็น Supernova ของ aespa นั่นเองครองมา2เดือนติดแล้วลุ้นเดือนสิงหาคมกันนะครับหลายๆคนก็คาดว่าน่าจะยังเป็น Supernova อยู่หรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็น3เดือนรวดเลยของ aespa กับการครองเพลงปังป๊อปปูล่าของ Girl Group บน Melon และก็จะเป็น Girl Group วงแรกเลยนะครับที่ทำได้ในปี2024นี้ที่เข้าไปอยู่ในป๊อปปูล่าซองของเมลอนประจำเดือนแต่ละเดือนมาลุ้นกันนะครับว่าเดือนสิงหาคมนั้นป๊อปปูล่าซองของเกิร์ลกรุ๊ปบนเมลอนนี้จะเป็นของเอสป้าหรือเปล่าและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับการันตีความฮิตความฮอตของซูเปอร์โนวาล่าสุดเนี่ยสามารถทำเรียลไทม์ออคิวได้เพิ่มเติมอีกแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะสะสมมาได้718ครั้งของเรียลไทม์ออคิวแล้วฮึบกลับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1แต่ละชาร์ตเพลงไม่ว่าจะเป็นบัคจินนี่เมลอนฟลอร์ทำเอาแฟนๆอึ้งกันเลยว่าเฮ้ยเอสป้าเก่งจังทำไมถึงทำได้ขนาดนี้ซูเปอร์โนวาเขาไม่ยอมแผ่วเลยถ้าจะขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ย Perfect All Q อีกสักรอบหนึ่งไหมนะครับอัปเดตกันอีกทีตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะ719ครั้งแล้วสำหรับ Real Time All Q เพิ่มขึ้นมาอีก1นะครับตอนประมาณบ่ายโมงตรงของเกาหลีที่ผ่านมาไม่ใช่718แล้วเป็น719ครั้งแล้วนะครับแบบนี้เนี่ยเลยทำให้แฟนๆลุ้นกันว่า Song of the Year ของปีนี้นั้นเอสป้าต้องได้มาแล้วไหม1รางวัลจะพอหรือเปล่าเวทีไหนที่เอสป้าเนี่ยมีแววว่าจะคว้า Song of the Year ได้บ้างหลายคนบอกว่าน่าจะฟาดเรียบกันหมดเลยอาจจะมีเพียงแค่งานของมาม่าเอ็มเน็ตเท่านั้นที่ต้องไปแข่งกันอีกทีว่าใครจะได้ไปครองนะครับเขาก็มีคนที่แบบตัวเต็งมาเอสป้า1ละแล้วก็ไอริดอีกหนึ่งรวมไปถึงยังมีคนบอกว่าจงกุกเองก็ปังมากนะเลเซอร์ฟิล์มก็ด้วยดังนั้นเนี่ยของงานมาม่าจากเอ็มเน็ตเนี่ยต้องลุ้นกันอีกทีว่าใครจะคว้าไปครองแต่เวทีอื่นๆหลายๆคนเทให้ว่าเป็นเอสป้ากับซูเปอร์โนวาเนี่ยแหละที่จะคว้า Song of the Year มาได้ทั้งเพลงดีกระแสชาร์ตดิจิตอลที่ยังโหดมากๆในตอนนี้แล้วก็ยอดขายอัลบั้มเอ่ยใดๆเอ่ยนะครับคือมันส่งหมดเลยมันต้องได้แล้วไหมสำหรับ Song of the Year ในปีนี้ทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างนะครับมีเวทีไหนที่คิดว่าเอสป้ากับซูเปอร์โนวาเนี่ยจะฟาด Song of the Year มาได้ลองคอมเมนต์กันมาแล้วก็ช่วยกันสตรีมให้เยอะๆเลยนะครับปั่นวิวก็ได้ MV เขาก็ดูได้ไม่มีเบื่อเลยสำหรับซูเปอร์โนวาจากเอสป้าใครชอบเพลงนี้รายงานตัวกันหน่อยละไปจะกันเนี่ยจะกันว่าอ่ะโอเอจะกันเนี่ยจะกันว่าอ่ะโอเอซู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 เปอร์โนวา